ามาคุยกันเรื่องกฎหมายที่มันเกี่ยวข้องกับ e-wallet ที่เรามาอบรมกันวันนี้นะคะมาดูก่อนว่า e-wallet คืออะไร e-wallet ก็คือเป็นระบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่เราใช้ชำระสินค้าเหมือนท่านเข้าไปใช้โปรแกรมภาษากฎหมายเรียกกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือถ้าเกิดเป็นของแบงก์ชาติก็เรียกการให้บริการในการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระบบ e-wallet สามารถทำอะไรได้มั่งก็สมัครสมาชิกเหมือนที่ท่านเข้าไปใช้เพิ่มส่วนธุรกิจขายสินค้าโอนเงินให้ศูนย์อื่นสอบถามยอดเงินที่เหลือก็ดูข้อมูลรายได้ของตัวเองการขายของตัวเองนะคะมาดู e-wallet ภาษาเขาเรียกไงแบงก์ชาติเขาเรียก e-money e-money ก็คือการชำระเงินหรือการให้บริการชำระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ก็คือการใช้โปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์มีการโอนถ่ายข้อมูลแบบการใช้คอมพิวเตอร์จัดการให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือเราเรียกกันว่าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือระบบตรงนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของแบงก์ชาติก็คือควบคุมอยู่เพื่อตรวจสอบว่าของเราถูกต้องไหมค่ะอันนี้พอมีการทำธุรกรรมผ่านอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สมาชิกคนที่เขาใช้ e-wallet เกิดความมั่นใจบริษัทจอยน์คอยก็ทำหนังสือสอบถามไปทางแบงก์ชาติว่าธุรกรรมที่เราทำขึ้นแล้วให้สมาชิกทำขึ้นอะสามารถทำได้ไหมแบงค์ชาติก็มีหนังสือตอบกลับมาเมื่อวันที่10ปี57ก็เมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองค่ะว่าเราสามารถทำลักษณะนี้ให้กับสมาชิกได้สามารถทำได้เลยไม่เป็นการผิดกฎหมายอันนี้มีหนังสือตอบรับมาแล้วว่าธุรกรรมเราถูกต้องตามกฎหมายนะคะเพื่อให้สมาชิกที่ใช้ e-wallet เกิดความมั่นใจแล้วก็คนที่มาซื้อสินค้ากับซื้อ e-wallet ของเราอะเกิดความมั่นใจว่าธุรกรรมเราถูกต้องถูกกฎหมายเรามาดูส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับ e-wallet มันมีอะไรมั่งความผิดแรกที่เกี่ยวเลยความผิดเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หรือเรียกพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์2550ในส่วนที่มันเกี่ยวข้องมันเกี่ยวข้องยังไงคือการเข้าไปใช้คอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการสมัครใหม่อะไรเงี้ยมันเกี่ยวหมดเวลาคุณใส่ข้อมูลคนที่สมมติคนที่มาสมัครที่ e-wallet คุณใส่ข้อมูลลงไปไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของชื่อสกุลคำนำหน้านามสกุลใส่ข้อมูลเกี่ยวกับเขาคือต้องใส่ให้ถูกต้องมาดูหน้าตาอย่างนี้ใบสมัครเรามันจะมีส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ข้อมูลอัพไลน์สายตรงที่สำคัญอ่ะผู้รับผลประโยชน์ทำไมเราต้องเน้นว่าผู้รับผลประโยชน์ผู้รับผลประโยชน์ของบริษัทบอกว่าคุณต้องมีความเกี่ยวพันกันเป็นลูกเป็นสามีภรรยาบางคนไปสมัครที่ศูนย์นั้นตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์อะไรผู้รับผลประโยชน์ไม่มีไปสมัครที่ศูนย์นั้นแม่หรือแม่ทีมใส่ตัวเองเป็นผู้รับผลประโยชน์เงี้ยพองานเข้าเวลาถ้าเกิดคนนั้นเป็นไรแม่ทีมก็ได้ผลประโยชน์แก่คนนั้นไปตามจริงถ้าเกิดข้อมูลตัวนี้คือต้องดูว่าผู้รับผลประโยชน์ใช่ตามนี้หรือเปล่ามันมีผลเวลาถ้าเกิดท่านเสียชีวิตหรือว่าคนนั้นเสียชีวิตมรดกมันจะโอนไปตามที่แสดงเจตนาหรือว่าคนไหนที่กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องผู้รับผลประโยชน์เป็นผู้หญิงไปกรอกเป็นนายเวลามายื่นเอกสารที่ฝ่ายคอมมิชชั่นชื่อมันไม่ตรงอ่ะมันก็ไม่ให้คำนำหน้าถือว่าสำคัญเหมือนดิฉันชื่อนางสาววิภพรเนี่ยมีนางสาววิภพรขึ้นเป็นร้อยเลยแต่ดูนามสกุลด้วยดีสิ่งที่จะบอกได้ว่าคนนั้นคือคนนั้นหรือเปล่าคือ ID สำคัญมากเลยเพราะว่าเหมือนประเทศไทยชื่อซ้ำกันเยอะแยะเลยค่ะถ้าไปเกิดนายก็มีนางก็มีพอมาถึงตอนมันจะใช้จริงๆมันมีประโยชน์มากเพราะไม่ตรงพอไม่ตรงเราก็ไม่รับแล้วท่านจะต้องเสียเวลาไปยื่นคำร้องต่อศาลเป็นผู้จัดการมรดกแสดงว่าท่านเป็นคนคนเดียวอีกคือวันนี้มันยังไม่เกิดปัญหาแต่ในอนาคตรายได้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยรหัสมันออโต้450,000-450,000ทุกวันพอถึงเวลาลูกจะมารับมรดกของตัวเองทำไม่ได้ซะแล้วอันนี้ต้องระวังหน่อยถ้าเกิดดูว่าข้อมูลตัวไหนที่มันไม่ถูกต้องเหมือนนายนางสาวอะไรเงี้ยไม่ถูกต้อง
ให้ไปยื่นเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ฝ่ายคอมมิชชั่นโดยแนบเอกสารที่ถูกต้องไปไม่ว่าจะเป็นเลขบัญชีชื่อคำนำหน้าที่อยู่อะไรเงี้ยไปแจ้งที่คอมมิชชั่นคือเป็นการรักษาผลประโยชน์ตั้งแต่เบื้องต้นเลยไม่ใช่เพราะเกิดปัญหาแล้วรักษาผลประโยชน์คือคนที่เสียไปแล้วอ่ะพอมายื่นเปลี่ยนแปลงที่หลังมันก็ยากอ่ะเราไม่รู้ว่าเราคุณยื่นแบบแอบแฝงหรือเปล่าอันเนี้ยมันจะเสียเวลาแนะนำก็ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องสำหรับชาวต่างชาติที่ไม่มี ID เหมือนเราก็จะใช้หนังสือเดินทางก็ท่านก็ยื่นหนังสือเดินทางมากรณีท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องตามความหมายนั้นมันผิดอะไรมั่งการกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องของบริษัทถือว่าเป็นการนำเข้าข้อมูลที่ปลอมหรือว่าเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทเป็นการปลอมทั้งหมดหรือแต่บางส่วนถือว่าโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนผิดตามมาตรา14เหมือนกรอกข้อมูลข้อมูลชื่ออาจจะจริงแต่ ID เท็จก็เป็นปลอมบางส่วนหรือว่าปลอมทั้งหมดเลยก็ปลอมหมดเลยอันนี้ถามว่าใครเสียหายผู้อื่นก็คือใครคนที่มาสมัครกับท่านเป็นคนเสียหายแล้วว่าคนทั่วไปถามว่าบริษัทเสียหายไหมเสียหายเพราะถ้าเกิดว่าท่านเป็นสมาชิกแล้วเราเวลาทำให้ได้ผลตอบแทนเราก็ไม่ต้องจ่ายค่าคอมบริษัทเสียหายไม่จ่ายค่าคอมเป็นหลายปีเลยจริงๆแล้วก็ไม่มีคุณสมบัติเป็นสมาชิกเลยอันนี้ภายหลังบริษัทอาจจะฟ้องร้องท่านได้ถ้าเกิดบริษัทตรวจพบทำไงก็ยกเลิกสถานภาพพอยกเลิกสถานภาพคนที่ไปสมัครกับท่านทำไงอาจจะเดินไปด่าท่านเลยโอ้ทำไมฉันมาสมัครกับคุณไม่ได้ก็บอกแล้วถ้าเกิดใช้ไอดีไปแล้วก็ให้เขารีคูดญาติอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดเขาอยากย้ายสายงานก็แนะนำเขาให้ทำตามกฎอะไรเงี้ยให้ย้ายสายงานหรือยังไงก็เป็นไปตามกรณีเราก็เป็นพันธมิตรกับบริษัทจอยคอยนะครับแล้วก็มีการเซ็นสัญญาในเรื่องของเครื่องรูปบัตร M-POS ตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้จะไปช่วยเพิ่มยอดนะครับในการขายของเราได้นะครับซึ่งตัวนี้เสียบกับสมาร์ทโฟนของเราที่เราใช้ปกติเราใช้ Samsung หรือว่า iPhone อย่างนี้นะครับก็ใช้ได้กับทุกอย่างเลยนะครับตรงนี้เราจะมีค่าเครื่องอยู่ที่ 2,500 บาทเท่านั้นเองนะครับกดซึ่งตัวนี้นะครับจะใช้อย่างที่บอกนะครับใช้ได้ทั้ง iPhone แล้วก็ตัว Samsung นะครับซึ่งเครื่องนี้ต้องไม่เจลเบรกนะครับเป็นเครื่องจากศูนย์ออริจินอลเลยนะครับตัวเครื่องจะเป็นแบบนี้ครับคือถ้าในส่วนตัวนี้นะฮะตัวนี้จะไม่มีแล้วนะครับก็จะมีแบบนี้ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้ง2อย่างนะครับในเครื่องเดียวเลยนะครับความปลอดภัยของตัวนี้ก็ค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะว่าเราอ่านเฉพาะบัตรเครดิตรับบัตรเครดิตที่เป็นแบบชิปการ์ดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการแฮกข้อมูลหรือการเอาบัตรปลอมมาใช้เนี่ยจะไม่มีนะครับไม่มีเกิดขึ้นนะครับในส่วนนี้ครับวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับที่เราเนี่ยครับจะได้นำเครื่อง M-POS นะครับมาให้บริการเลยนะครับถ้าท่านใดเนี่ยสนใจนะครับก็ใช้แค่แบบประชาชนใบเดียวนะครับเดี๋ยวติดต่อได้ที่โต๊ะด้านข้างได้เลยนะครับและยิ่งโอกาสดีวันนี้อีกครับมีท่านผู้จัดการนะครับของธนาคารกสิกรไทยนะครับดูแลเรื่องของเครื่องรูปบัตรตัวนี้โดยตรงเลยนะครับท่านผู้การพงพันธ์นะครับเดี๋ยวเรียนเชิญผู้จัดการขึ้นมาบนเวทีพูดคุยนิดหน่อยนะครับสวัสดีครับผมพงพันธ์ครับผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยครับจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาในการใช้งานของตัว M-POS มีอยู่อย่างเดียวครับคือเราคิดว่ามันยากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันง่ายมากนะครับแค่เอาตัวนี้ไปเสียบที่โทรศัพท์เท่านั้นเองมันก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับแต่นี้ปัญหามันอยู่ที่ว่ารุ่นโทรศัพท์อันไหนที่มันใช้ได้โหลดเลยครับตอนที่เราก่อนที่เราจะซื้อเนี่ยเราเอาโทรศัพท์ของเราเนี่ยโหลดในแอปพลิเคชันคำว่า K-Power Pay นะครับรุ่นไหนที่โหลดได้รุ่นนั้นใช้ได้นะครับแล้วก็เอาไปเสียบเสร็จแล้วเนี่ยก็จะใช้งานได้นะครับแค่นั้นเองไม่มีคือไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนะครับเพราะว่าในอนาคตต่อไปแล้วเนี่ยแบงค์เนี่ยจะเป็นคล้ายๆแบบสตูดิโอแล้วนะครับเหมือน iMobile อย่างเงี้ยนะครับเหมือน iStudio เดินเข้าไปเนี่ยเราก็แค่ไปจิ้มนะครับทีนี้ถามว่าตัวเนี้ยจะมีบทบาทเข้ามาแทนที่แบงค์เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครใช้ก่อนได้เปรียบนะครับทำไมต้องใช้ e-wallet นะครับเห็นด้านซ้ายไหมครับไอ้ด้านซ้ายทั้งหมดที่ขึ้นมาเนี่ยคือเราไม่ต้องทำนะฮะไม่ใช่ว่าเราทำนะครับพอด้านขวาขึ้นมาเราก็ไม่ต้องทำอีกครับมันก็เลยบอกว่าเราไม่ต้องมีหน้าร้านนะครับเราไม่ต้องมีคลังสินค้า
นะครับเราไม่ต้องมีศูนย์กระจายสินค้านะครับเราไม่ต้องลงทุนนะครับเราไม่ต้องจ้างพนักงานเราไม่ต้องทำบัญชีเราไม่ต้องวางแผนดำเนินการสาขาแปลว่าเราอะไรครับเราใช้ทรัพยากรทั้งหมดของ JNC เราทำหน้าที่อะไรครับปิดการขายนะครับคือดีแล้วบอกต่อเท่านั้นพอครับแล้วเขาก็ไปบอกต่อนะคือสิ่งที่เราต้องทำหน้าที่ผมทำอะไรทำให้เขาปิดการขายได้เร็วที่สุดอย่าไปสร้างภาระให้เขานะครับเราจะทำด้วยกันเนี่ยอยู่แค่6เรื่องนะครับ6เรื่องคือเรื่องแรกนะครับเราจะทำเรื่องของสมัครสมาชิกนะครับก่อนแรกต้องให้เขาเป็นสมาชิกก่อนนะครับดีแล้วต้องบอกต่อนะครับพอเขาเป็นสมาชิกปุ๊บก็สั่งสินค้านะเขาสั่งสินค้าได้ปุ๊บก็เริ่มเพิ่มศูนย์นะครับเพิ่มศูนย์สั่งสินค้าเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของไอสวิตเข้ามาเกี่ยวข้องไอสวิตคืออะไรครับเติมเงินมือถือนะครับจ่ายเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับพอเขามีสมาชิกแล้วเราให้เขาศูนย์เดียวพอไหมครับเขาไม่พอเพราะเขาอยากรวยเขาต้องเอา15ศูนย์นะครับแต่เราอย่าไปยุเขานะครับให้เป็นตามธรรมชาติค่อยๆสมัครนะ30ก่อนนะ20ก่อนนะครับอย่าไปบอกเขานะครับว่าสมัครเลย15ศูนย์รวยแน่นอนอย่าไปบอกเขานะครับบอกว่าให้เขาค่อยๆทำดูไปนะครับนะครับเสร็จแล้วก็เพิ่มศูนย์เสร็จพอเงินเริ่มจะหมดเพราะอะไรครับสมัครเยอะขายเยอะเงินก็หมดก็ต้องเติมวงเงินได้ถูกต้องไหมครับทีนี้มันก็จะมีรูปแบบของการโอนเงินโอนเงินคืออะไรครับหลัง4ทุ่มแบงก์ปิดโอนไม่ได้ทำไงครับก็คิดถึงอัพไลน์ดิครับถูกต้องไหมครับเพราะเขาบอกนี่เรามายังไงก็อยู่กับอัพไลน์ถูกไหมครับเงินหมดก็โทรหาอัพไลน์นะครับอัพไลน์ก็โอนตังค์ให้นะครับบอกว่าจะปิดโกนะครับเราได้อัพไลน์ได้ด้วยไหมครับได้ด้วยเขาต้องช่วยเราแต่ไปใช้เขาด้วยนะครับนะครับอ่ะก็โอนตังค์โอนตังค์เนี่ยใช้กรณีที่สมมุติเราฉุกเฉินหรือว่ามีการแลกเงินกันได้นะครับเช่นสมมุติผมมีเงินสดผมก็ให้เขาเลยเขาก็โอนเงินให้ผมนะครับนี่คือเหตุผลนะครับเพื่อไม่ต้องไปเสียเวลาในการที่จะอะไรครับไปแบงค์ถูกต้องไหมครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปแบงค์แล้วครับเพราะโอนผ่านไอแบงกิ้งใช่ไหมครับหรืออีกแบบนึงก็คือรูปแบบการโอนเงินเนี่ยเรามีรูปแบบใหม่แล้วก็คือว่าจ่ายค่าคอมมิชชั่นแล้วโอนเข้าเป็นวงเงินวอลเล็ตเลยนะครับใครเคยใช้บ้างครับไม่เคยเลยเพราะว่าไม่เคยได้คอมมิชชั่นแน่เลยเนี่ยเพราะฟังก์ชันนี้เขาใช้กันแล้วนะครับก็คือว่าพอได้เงินปุ๊บก็โอนเข้ากระเป๋าเงินเลยไม่ต้องโอนฮะเขาก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแปลว่าไม่เคยได้ค่าคอมมิชชั่นเลยนะเนี่ย15,000ใครเคยสัมผัสแล้วบ้างนะครับผมล้อเล่นนะฮะให้การนำเสนอสนุกๆเนี่ยทีนี้สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของสอบถามนะครับก็เราเห็นเนี่ยเรามีอยู่แค่6เมนูเองครับง่ายๆนะครับคิดก่อนเจอเขาปึ๊บก็สอบสมาชิกก่อนนะครับสอบสมาชิกเสร็จก็ซื้อสินค้าซื้อสินค้าเสร็จก็นะฮะเพิ่มศูนย์นะฮะจะเอาเราสมัครเนี่ยเราสมัครได้2แบบนะฮะคือแบบเป็นศูนย์เดียวกับ30 30เนี่ยบังคับเลยว่าต้องซ้ายขวานะครับด้านหน้าพยักหน้านี่แปลว่า30บ่อยนะครับอ่ะนะครับอันนี้ก็คือภาพคร่าวๆนะครับทีนี้มาดูนิดนึงนะครับว่าวันนี้ที่เราจะสอนนะครับถ้าเป็นไปได้วันนี้ผมอยากให้ใครมีเครื่องคอมพิวเตอร์ก็เปิดขึ้นมานะครับมี account แล้วก็เปิดตามไปเลยนะครับสงสัยยังไงก็ถามตรงนี้เลยครับนะครับหวังว่าคงไม่มีสมาชิกยังไม่ได้ SMS เข้าไม่ได้สมัครมาปีนึงแล้วเลยไม่มีเท่านี้นะครับนะครับของพวกสมาชิกเราจะแบบรวยมีตังสมัครทิ้งไว้ account ใช้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับนะครับถามว่าสมัครนานยังโอ้ย 4-5 เดือนแล้วเนี่ยแล้วทำไมไม่แจ้งอ่ะไม่รู้ทำยังไงก็ปล่อยมันไปนะครับนะครับก็ผมก็จะพูดตามสไลด์เมื่อกี้ที่แจ้งไปนะก็คือขั้นตอนการสมัครสมาชิกเพิ่มศูนย์สั่งซื้อนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้บริการเรื่องของ Wallet iService นะครับแล้วก็ขั้นตอนการเพิ่มวงเงินนะครับตอนนี้เรามีรูปแบบของการเพิ่มวงเงินที่ผ่าน SCB อีกช่องทางนึงไปแล้วนะครับเมื่อวานใครโอนเงินบ้างครับหลัง4ทุ่มหลัง4ทุ่มใครมีโอนไหมครับมีทีมงานใช่ไหมครับครับก็มีปัญหานะครับอันนี้ผมบอกเลยนะครับก็มีปัญหานิดนึงนะครับทางกรุงเทพก็ดำเนินการให้นะครับแล้วก็สอบถามนะครับขั้นตอนสมัครสมาชิกนะฮะขั้นตอนสมัครสมาชิกเนี่ยผมถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดนะครับ
ลองมาจากการสั่งซื้อสินค้านะฮะสั่งซื้อสินค้าเนี่ยก็แค่อะไรครับสั่งซื้อผิดแผนสั่งซื้ออะไรครับผิดคนถูกต้องไหมครับก็ยังสามารถยกเลิกได้แต่ถ้าเป็นสมาชิกอันนี้ต้องระวังนะครับ1คุณต้องมีอะไรบ้างในการสมัครสมาชิกมีด้วยกันอยู่2แบบของเรานะก็คือสมัครผ่านบัตรประชาชนกับคีย์เองนะครับสมัครบัตรประชาชนก็คือเราจะมีเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ดนะแล้วเราก็จิ้มเข้าไปมันก็จะดูดข้อมูลหน้าบัตรเนี่ยเข้าไปในระบบเราเลยนะใครเคยใช้แล้วบ้างครับสมาร์ทการ์ดครับแปลว่าจบบัญชีมาผ่านนิดมาชอบคีย์นะครับก็มาดูที่คีย์ข้อมูลนะครับคีย์ข้อมูลเองนะครับก็จะมีเรื่องของข้อมูลส่วนตัวข้อมูลที่อยู่ข้อมูลโทรศัพท์ข้อมูลบัญชีข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ข้อมูลผู้แนะนำข้อมูลอัพไลน์นะครับแล้วก็รูปแบบของการรับสินค้าแปลว่าทุกครั้งที่สมัครสมาชิกต้องมีอะไรครับคู่มือก็จะมีอยู่2รูปแบบคือคุณไปรับที่สาขากับจัดส่งนะครับสมัครผ่านบัตรประชาชนบัตรประชาชนก็ไม่ต้องทำอะไรครับแค่ข้ามขั้นตอนการกรอกข้อมูลส่วนตัวมันก็จะดึงข้อมูลหน้าบัตรให้ที่เหลือต้องกรอกเหมือนเดิมนะครับทีนี้เรามาเข้าดูกันนะครับเห็นไหมครับขั้นตอนสมัครสมาชิกเห็นไหมครับก็จะมีให้เลือกเห็นไหมครับเลือกข้อมูลก่อนว่าคุณจะเลือกคีย์แบบไหนนะครับพอเลือกคีย์ปุ๊บเห็นไหมครับ1นะครับสมัครสมาชิกเห็นไหมครับ2คุณก็เลือกประเภทการคีย์คุณจะแบบคีย์เองนะฮะหรือว่าคุณจะสมัครผ่านสมาร์ทการ์ดนะครับเห็นไหมครับหน้าจอก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะมีให้เลือกสาขาเห็นไหมครับอย่างแรกเราต้องนึกก่อนครับเวลาสมัครสมาชิกปุ๊บลูกค้าต้องให้ข้อมูลเราถูกต้องไหมครับข้อมูลอะไรบ้างครับข้อมูลส่วนตัวเบอร์มือถือเลขที่บัญชีเพื่ออะไรครับเพื่อผลประโยชน์ตอบแทนกลับไปหาเขาจะได้เข้าบัญชีเขาเลยถูกต้องไหมครับอันนี้ต้องระวังนะฮะตรวจสอบนิดนึงให้เรียบร้อยนะครับว่าถูกต้องนะชื่อถูกต้องนะซ้ายขวานะครับพอต่อเสร็จเกิดอะไรขึ้นครับก็จะมีรหัสวิ่งเราก็กรอกรหัสลงไปนะครับพอกรอกรหัสเสร็จเกิดอะไรขึ้นครับ SMS จะวิ่งไปเลยวิ่งไปหาทั้งสมาชิกและเจ้าของ wallet เพื่อบอกว่าอะไรครับเจ้าของ wallet บอกว่าคุณทำรายการอะไรไปแล้วบ้างนะฮะใช้เงินไปเท่าไหร่ถ้าเป็นสมาชิกก็บอกว่าคุณรหัสผ่านอะไรนะครับเข้าเว็บยังไงนะครับเห็นไหมครับโปร่งใสทั้งคู่เขาสบายใจได้ว่าเราอ่ะตัวจริงนะครับเป็นคนของเจนซีแน่นอนนะครับไม่ใช่18มงกุฎนะครับตรวจสอบระบบได้เห็นไหมครับอันนี้เราต้องบอกลูกค้าให้ลูกค้าเช็คเลยนะครับต้องพยายามบอกลูกค้าเข้าเช็คเลยนี่ไงรหัสคุณต่อนี่นะเห็นไหมครับอ่ะทีนี้มาดูขั้นตอนการสมัครสมาชิกแบบสมาร์ทการ์ดนะครับสมาร์ทการ์ดเนี่ยผมทำมาช่วยเรื่องของการคีย์ข้อมูลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ลดการคีย์ผิดพลาดบัตรประชาชนเนี่ยช่วยมีอยู่2เรื่องฮะ1ทำให้ประหยัดการคีย์นะฮะลดเวลานั่นเองนะฮะ2ก็คือเรื่องของความถูกต้องนะโอกาสคีย์ผิดคีย์ถูกสะกดผิดสะกดถูกไม่มีนะครับลูกค้าบางคนผิดนิดนึงก็ไม่ได้นะครับมันก็จะกลับไปเป็นปัญหาอีกนะครับก็จะดึงข้อมูลจากบัตรประชาชนนะครับเลือกสาขานะครับข้อมูลเบอร์โทรนะครับอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับข้อมูลบัญชีเบอร์โทรสำคัญสำหรับสมาชิกที่สมัครใหม่ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์สำคัญสำหรับเรานะฮะถ้าเรากรอกผิดก็ไม่เป็นไรคนนั้นก็ได้ผลประโยชน์ไปนะครับอ่ะทีนี้มาดูเห็นไหมครับมันจะมีให้เลือกว่าจะเป็นผัง1หรือว่าผัง3ผัง1ก็ต่อได้แบบเป็นลูกชิ้นนึกออกลูกชิ้นไหมครับเสียบเรียงนะแต่ถ้าผัง3เนี่ยมันบังคับเลยว่าต้องอะไรครับซ้ายขวานะครับถ้าเราไม่เลือกแบบ3เราก็เลือกเป็น1ก็คือซ้าย2นะครับหรือขวา2แล้วแต่ใครจะตกซ้ายตกขวากินอะไรยังไงตอนนี้ผมก็ไม่รู้แล้วก็แล้วแต่เลือกนะครับแต่ระบบเนี่ยเราทำรองรับไว้ให้2แบบนะครับถ้าลูกค้าบอกสั่งต่อแบบพีระมิดเลยก็ต่อเลยนะครับ3โกนะฮะซ้ายขวาก็ไม่ต้องคีย์3รอบนะครับถ้าไม่ต่อซ้ายขวาก็ต้องคีย์3รอบนะสมัครตัวเองก่อนแล้วก็สมัครอีก20นะครับอันนี้ก็ให้เลือกเอานะครับดังนั้นก็พยายามบอกลูกค้าว่าอยากรวยก็สมัคร3เลยไม่ต้องคีย์เยอะนะครับนะครับเห็นไหมครับรูปแบบการต่อก็จะต่อซ้ายขวา
นะครับถ้าใครคีย์ได้คีย์ไปเลยนะครับนะครับก็กลับมาเหมือนเดิมก็จะมีเรื่องของ OTP เข้ามาทุกครั้งที่มีการทำธุรกรรมเรื่องการเงิน OTP จะโผล่ทุกครั้งนะครับเห็นไหมครับแล้วก็จะมี SMS แจ้งทั้งหมดนะครับทีนี้เรื่องของการเพิ่มศูนย์นะครับเพิ่มศูนย์ก็จะมีผัง1ผัง3นะฮะผัง1ที่เรียนไปแล้วนะฮะก็ต่ออย่างละ1ผัง3มันต่อทันทีบังคับซ้ายขวานะครับก็ขั้นตอนการเพิ่มศูนย์นะฮะก็มาที่เมนูนี้นะครับเห็นไหมครับเพิ่มศูนย์นะครับจะต่อข้างล่างจากสมัครสมาชิกนะครับเพิ่มศูนย์นี้ใช้กรณีอะไรครับเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้นเพิ่มได้กี่ศูนย์ครับ15นะ15ศูนย์นะครับถ้าเกินแล้วทำไงต่อครับต้องเปิดใหม่อย่างเดียวนะครับยังไม่หมดนะมันมีเรื่องอะไรครับ RV ถูกต้องนี่ขอบคุณมากเลยครับนะช่วยๆผมตอบหน่อยนะ RV ครับดังนั้นแปลว่า RV เนี่ยจ่ายตรงเลยนะไม่ผ่านการประมวลผลเช่นสินค้านั้นมี RV 50นะฮะเป็นผู้แนะนำได้50บาททันทีเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ไปทำเรื่องของอะไรครับสปอนเซอร์นะฮะต่างๆเรื่องของท่องเที่ยวใช่ไหมครับซ้าย3ขวา3ไปอบรมนะครับเสร็จแล้วเป็นสมาชิกเราแล้วเป็นลูกทีมเราแล้วก็ทำอะไรต่อครับสั่งซื้อถูกต้องไหมสั่งซื้อนะครับสั่งซื้อก็จะมีด้วยกันอยู่2แบบนะฮะคือแผน1กับแผน2แผน1เขาเรียกว่าบาลานซ์ทีมแผน2เขาเรียกว่าอะไรครับทวินนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะว่าผลประโยชน์ของทวินกับบาลานซ์เป็นยังไงอ่ะเรารู้ก่อนว่าเราจะซื้อเข้าแผนไหนเราก็รู้ก่อนว่าเราจะคีย์แผนอะไรนะครับเพราะคะแนนเนี่ยมันแยกกันเอาไปประมวลผลนะครับใครอยากได้แผน1ก็ต้องคีย์แผน1ใครอยากได้แผน2ก็ต้องคีย์แผน2นะครับอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของขั้นตอนการสั่งซื้อเห็นไหมครับขั้นตอนการสั่งซื้อก็จะมีด้วยกันอยู่2แบบหลังจากที่เราเลือกแผนแล้วว่าเราจะแผน1แผน2นะครับแผน1แผน2เนี่ยก็เป็นปัญหาอยู่นะเดี๋ยวผมกำลังจะเพิ่มให้เห็นความแตกต่างแผน1อาจจะเป็นสีเขียวแผน2อาจจะเป็นแดงๆให้เห็นทางหน้านะครับเขาบอกว่าตอนเนี้ยมันไม่ชัดเจนลุงคีย์ผิดประจำเลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะรับเข้ามาดูให้นะครับมีลูกค้าแจ้งมาว่าเนี่ยชอบเลือกแผนผิดตลอดนะครับพอเลือกแผนได้เสร็จสับนะฮะเราต้องมาดูว่าเราจะส่งสินค้าแบบไหนจะให้ลูกค้าไปรับเองหรือว่าจะส่งถึงบ้านนะครับจะมีเมนูนี้ให้เลือกนะครับถ้าผมพูดเร็วไปเนี่ยไม่ทันยกมือนะครับเพราะผมเห็นทุกคนเนี่ยเงียบปุ๊บแปลว่าเข้าใจละไหลตามผมไปเรื่อยๆนะครับนะครับก็อันนี้ผมเลือกกรณีที่เป็นรับที่สาขาตนเองนะครับลองคลิกตามเลยก็ได้นะฮะรับที่สาขาตัวเองก็จะมีเรื่องของ1คุณต้องเลือกอะไรครับเลือกสาขาที่รับก่อนคุณจะไปรับที่ไหนนะครับอันนี้เลือกผิดแล้วไม่ต้องยกเลิกบินนะโทรมาแจ้ง IT ย้ายสาขาให้นะครับถ้าเกิดกรณีเลือกผิดนะครับหรือว่าช่วงนี้อาจจะสินค้าขาดนิดนึงนะฮะเออก็ต้องทำใจนิดนึงของมันดีช่วงนี้นะครับก็ย้ายสาขาได้นะไปหาสาขาไหนของหมดก็แจ้ง IT จะย้ายสาขาให้นะครับก็เลือกสาขาเสร็จปุ๊บก็คีย์เห็นไหมครับคีย์รายละเอียดสมาชิกอะไรนะครับก็จะขึ้นชื่อนะครับคีย์รหัสผู้แนะนำนะฮะคีย์สินค้าที่เราต้องการนะครับเสร็จก็อะไรครับบันทึกตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับบันทึกเสร็จก็จะมี SMS เนี่ยแจ้งไปนะครับก็เสร็จฮัลโหลท่านนะครับเห็นไหมครับก็จะมี SMS แจ้งเห็นไหมครับก็ใส่รหัส OTP เหมือนเดิมก็เสร็จกระบวนการการสั่งซื้ออันนี้ลูกค้าไม่เอาอยากให้ไปจัดส่งบ้านนะครับอยากให้ไปจัดส่งที่บ้านเราก็เลือกอะไรครับจำได้ไหมฮะจะมีเมนูนี้นะครับเห็นไหมครับเลือกอันล่างเป็นแบบจัดส่งเห็นไหมครับเป็นแบบจัดส่งนะครับสิ่งที่เราไม่ต้องทำคือไม่ต้องเลือกสาขาเห็นไหมครับไม่ต้องเลือกสาขานะครับจะเข้ามาเลยเห็นไหมครับกำหนดเลยคุณก็ต้องใส่เหมือนเดิมนะฮะสมาชิกอะไรนะครับใครเป็นผู้แนะนำสินค้าอะไรนะครับเห็นไหมครับ
เสร็จก็จะมาหน้าจอของการใส่ชื่อชื่อเนี่ยจะเป็นช่องว่างครั้งแรกที่ต้องกรอกนะครับบังคับแล้วสิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือเรื่องของเบอร์โทรนะเบอร์โทรนี่สำคัญมากนะครับเพราะว่าเวลาไปจัดส่งเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับลูกค้าอยู่ตลอดไหมครับไม่อยู่สิ่งที่ขนส่งจะเชื่อได้ว่าเขาจะอยู่รับของเราก็คือต้องมีการโทรกันก่อนนะว่าจะอยู่รับนะขนส่งก็ถึงจะส่งไปนะครับจัดส่งเนี่ยโดยรูปแบบจริงๆอาจจะต้องให้ทางจัดส่งมานะแต่ผมอาจจะพูดเพิ่มเติมให้ว่าขนส่งเขาก็มีรูปแบบการทำงานเขาคือเขาจะโทร3ครั้งครั้งแรกไม่อยู่ก็โทรครั้งที่2ครั้งที่3นะครับ3ครั้งเพียงพอแล้วนะสำหรับการสอบถามลูกค้านะครับก็สำคัญเบอร์โทรสุดนะครับดังนั้นถ้าเขาติดต่อไม่ได้แปลว่าของนั้นจะยังไม่ถูกออกอะไรครับออกจากโกดังนะฮะหรือออกจากศูนย์เขานะครับอ่ะทีนี้ใส่ทุกอย่างเรียบร้อยหลังจากนั้นมีการจัดส่งครั้งที่2ไม่ต้องกรอกแล้วมันจะดึงข้อมูลเดิมมาให้เลยทันทียกเว้นอยากแก้ไขที่อยู่นะครับทีนี้มาดูหน้าจอผมย้อนกลับเลยนะครับมาดูหน้าจอเลยเมื่อกี้เราจัดส่งไปแล้วเรียบร้อยนะครับแปลว่าของนั้นไปถึงอะไรครับคลังใหญ่เราละเพื่อเตรียมแพ็คละทีนี้สมมุติจัดส่งเรียบร้อยเอาใหม่เราบอกบินเมื่อกี้เรารวมจัดส่งแปลว่ามันถูกจัดส่งยังครับอย่างคีย์ขายมาทั้งหมดบินก็จะมากองแบบนี้นะครับอยู่ในเมนูนี้ครับนะครับเห็นไหมครับในรายการนี้รวมบินจัดส่งนะครับทีนี้มาเรื่องของตรวจสอบสถานะการจัดส่งไอ้เนี้ยก็มีปัญหาเห็นไหมครับอย่างป้ามอสลูกค้าทุกคนก็สอนผมอีกโอ้ยลูกค้าโทรมาถามตลอดเลยสถานะเป็นไงเนี่ยดูก็ไม่ได้อีกไม่ไปตอบลูกค้าไงอ่ะผมก็เห็นนะผมก็เริ่มทำเพิ่มให้เห็นไหมครับตรวจสอบสถานะได้ด้วยเห็นไหมครับไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับลูกค้าเพราะว่ารายการที่ผ่านเราดูได้หมดทุกรายการนะครับเห็นไหมครับรายการสถานะรับเรื่องดำเนินการบรรจุจัดส่งรับมอบนะครับรับเรื่องคืออะไรครับบินเนี่ยถูกส่งไปที่คลังแล้วนะครับดำเนินการคลังเนี่ยกำลังจัดสินค้าอยู่กำลังเดินของอยู่นะครับบรรจุคือได้ของปุ๊บกำลังเลยครับบรรจุเอาบินใส่แพ็คนะครับเสร็จจัดส่งรับมอบคืออะไรครับลูกค้าได้รับมอบแล้วก็เซ็นเอกสารรับมอบเรียบร้อยกลับมาหาเราก็จะติ๊กว่ารับมอบดังนั้นทุกคนสบายใจได้นะครับทีนี้มาเรื่องของ Wallet iService นะครับก็ระบบเราเริ่มนิ่งแล้วนะเรื่องของการโอนตังค์นะครับตอนนี้เราก็เพิ่มเรื่องของ SCB เข้ามาอีกช่องทางนึงนะครับต่อไปก็เตรียมได้เฮนะฮะ SCB ก็จะเชื่อมต่อกับเรานะครับเติมเงินมือถืออันนี้เติมเงินมือถือก็ได้ PV เหมือนเดิมนะฮะเลือกได้เหมือนกันแผน1แผน2นะครับเติมเท่าไหร่นะฮะก็เลือกเลยเหมือนเดิมนะฮะใส่เบอร์โทรนะครับจำนวนเงินรหัสสมาชิก0นะครับเลือกแผนนะครับกดเลยทันทีนะครับก็ต่อไปก็รับเติมเงินมือถือได้จริงๆมือถือนี้เติมได้นานแล้วนะแต่ตัวจ่ายบิลเนี่ยเรายังไม่ได้ขึ้นให้กำลังทดสอบทั้งหมดนะก็ต่อไปเราจะเพิ่มฟังก์ชันเรื่องของการต่อทะเบียนรถให้ทั้งหมดด้วยนะครับแต่ต้องไม่เกิน7ปีนะครับถ้าเกิน7เดี๋ยวมันต้องมีวุ่นวายตัวสภาพนะครับจ่ายประกันอะไรก็จะได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจ่ายบินนี่ค่าน้ำครับเนี่ยค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำนะครับนะครับเห็นไหมครับก็จะมีเมนูก็จะมีรหัสมีบาร์โค้ดเห็นไหมครับพอยิงปุ๊บมันก็จะดีดบาร์โค้ดไปให้เลยนะรวมถึงจำนวนเงินว่าเท่าไหร่โดยไม่ต้องทำอะไรถ้าเราไม่มีบาร์โค้ดก็พิมพ์เอาก็ได้ฮะแต่ถ้าคีย์ผิดมันตัดผิดนะครับก็ต้องคีย์ให้ถูกนะครับเห็นไหมครับพอเรายิงปุ๊บมันก็จะบอกว่าเลขที่อะไรนะครับจำนวนเงินเท่าไหร่นะก็จะตัดเราก็จะรับจ่ายทั้งแบบทั้งภูมิภาคนะครับแล้วก็นครหลวงอันนี้ก็จะมีเห็นไหมครับค่าไฟเห็นไหมได้รับคำละค่าไฟแล้วจำนวนเงินเท่าไหร่เห็นไหมครับเป็นการคอนเฟิร์มกับลูกค้าทีนี้มาถึงคีย์ดีคีย์ดีคีย์เยอะตังหมดทำไงครับเพิ่มตังแล้วครับเพิ่มตังอาการนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่เคยคีย์เพราะตังไม่เคยหมดนะครับหน้านี้ไม่ต้องดูปล่อยมันไปนะแต่ถ้าคีย์แล้วนะเงินหมดมันต้องมาเมนูนี้นะครับก็คือไปที่ iBanking นะครับวิธีการเติมเงินก็คือเข้ามาคลิกที่หน้าจอนี้นะครับแล้วก็ใส่จำนวนเงินเลยไม่ต้องสนใจนะครับแต่ได้ครั้งไม่เกิน 50,000ได้ถึง4ทุ่มนะเกินจาก4ทุ่มโอนไม่ได้นะครับทีนี้
กรณีที่เพิ่มผู้รับโอนกรณีที่เราต้องการโอนเงินระหว่าง wallet กับ wallet ฟังก์ชันนี้มีเพิ่มแล้วนะฮะเรื่องของการที่ทุกคนที่เป็นเจ้าของศูนย์แล้วมีรายได้จากค่าคอมมิชชั่นให้ค่าคอมมิชชั่นโอนเข้าศูนย์ได้เลยนะครับมีใครเคยใช้บ้างครับบริการนี้นะครับเคยใช้แล้วใช่ไหมครับเวิร์กไหมครับน้องก็นั่งเงียบอยู่คนเดียวเลยไม่บอกคนอื่นเป็นไงเวิร์กใช่ไหมครับดีไหมครับเคยเงินหายไหมครับตังก็หายไม่มีโอเคช่วยตอบว่ามันดีนิดนึงนะเขาจะได้มั่นใจนะครับใช้นานหรือยังครับรบกวนนิดนึงครับนานแล้วใช่ไหมครับได้ประมาณวันเท่าไหร่ครับ15,000เลยไหมครับทุกวันครับอะไรนะครับเกินนะครับมันเกินไม่ได้ครับได้แค่15,000นะครับนะครับก็จะมีอยู่2ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันนี้เนี่ยครับก็คือ1คุณต้องไปแอดชื่อผู้รับก่อนนะครับแอดชื่อผู้รับก่อนนะครับว่าคุณจะโอนให้ใครนะครับเสร็จแล้วก็พอคุณมีชื่อผู้รับปึ๊บเค้าคุณถึงจะสามารถเลือกผู้รับนั้นได้คือต้องแอดก่อนหลักการเหมือน iBanking เหมือนกันทุกอย่างคือต้องแอดก่อนนะครับแอดก่อนปึ๊บแล้วคุณก็โอนเงินให้เพื่อนได้นะครับแต่เฉพาะเพื่อนที่มี wallet ด้วยกันนะครับเสร็จก็จะมีเรื่องของสอบถามนะนี้จบแล้วครับที่เหลือเป็นเรื่องสอบถามมีใครสงสัยไหมครับนะครับงั้นผมข้ามนะครับก็สอบถามนะฮะอย่างแรกทุกวันก่อนคีย์ผมแนะนำให้มาดูวงเงินคงเหลือก่อนนะครับดูที่ระบบมันดีไหมเมื่อวานเหลือ 500,000 วันนี้ดูเหลือ 10,000 นะครับก็ตรวจก่อนคีย์ทุกครั้งนะผมแนะนำก่อนคีย์ทุกครั้งเนี่ยตรวจวงเงินก่อนนะครับป้องกันนะครับป้องกันแต่ผมเชื่อว่าระบบไม่เคยผิดพลาดนะครับมีแต่เข้าไม่ได้แต่เงินหายไม่เคยมีแต่เข้าไม่ได้นะครับก็มาดูวงเงินก่อนนะฮะว่าวันนี้ก่อนคีย์เนี่ยมีเงินเหลือเท่าไหร่สิ้นวันก็ดูมันก่อนนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้รีบไม่ดูเลยคีย์เลยนะครับแต่ระบบก็มีตรวจสอบได้นะครับระบบก็มีตรวจสอบได้เราก็ตรวจสอบจาก SMS ก็ได้ตรวจสอบจากข้อมูลการขายก็ได้นะครับหรือตรวจสอบจากข้อมูลการสั่งซื้อของสมาชิกที่เราซื้อให้เขาก็ได้นะครับมีวิธีการตรวจสอบได้หมดเลยนะครับอย่างแรกก่อนคีย์ทุกครั้งผมให้ดูวงเงินก่อนนะครับ2ก็ที่เหลือตรวจสอบทั่วไปที่เราต้องการดูข้อมูลการขายนะครับตั้งแต่ช่วงไหนถึงช่วงไหนเราขายไปกี่ล้านแล้วนะครับอันนี้ตรวจเรื่องของคนเข้าใช้นะครับมีใครมาเข้าใช้บ้างไหม